ที่เรื่องราวของการประท้วงในฮ่องกงนะคะก็มีนักแสดงบางส่วนเนี่ยนะคะออกมาสนับสนุนบ้างละออกมาให้กำลังใจบ้างละแต่เฉินหลงนะคะถือเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ออกมาเหมือนกับต่อต้านไกลๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่าพูดว่าต่อต้านอย่างชัดเจนแต่เขาพูดว่าอะไรต้องติดตามดูค่ะแอคชั่นสตาร์เบอร์หนึ่งตลอดการเฉินหลงได้ออกมาแสดงความเห็นในกรณีที่ชาวฮ่องกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มสาวและนักเรียนนักศึกษาได้ออกมาประท้วงรัฐบาลจีนให้มีการจัดการเลือกตั้งที่เป็นธรรมจนทำให้เขตธุรกิจชั้นนำหลายแห่งถูกปิดกั้นมานานหลายสัปดาห์โดยซูเปอร์สตาร์ฮ่องกงวัย60ปีได้ใช้บล็อกเว่ยปัวในการแสดงความเห็นทางการเมืองที่ทำให้ชาวฮ่องกงที่เข้าร่วมประท้วงจำนวนไม่น้อยไม่พอใจค่ะฉันลงแสดงความเห็นว่าการประท้วงที่ปิดถนนและปิดเขตธุรกิจหลายแห่งในฮ่องกงนั้นทำให้ฮ่องกงได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจไปแล้วไม่ต่ำกว่า 350,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจและเห็นได้ชัดว่าเป็นการทำร้ายฮ่องกงอย่างชัดเจนโดยฉันลงเชื่อว่าชาวฮ่องกงทุกคนก็รักบ้านเมืองแต่ก็ควรที่จะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับฮ่องกงมากกว่าค่ะถึงแม้ว่าเฉินหลงจะไม่ได้แสดงความเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการประท้วงในครั้งนี้ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ประท้วงที่เรียกร้องประชาธิปไตยให้กับฮ่องกงไม่น้อยเลยค่ะครั้งนี้นะคะก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เฉินหลงออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองเพราะว่าในปี2002เฉินหลงก็เคยบอกนะคะว่าการเลือกตั้งในไต้หวันนั้นเป็นฮิวส์โจ๊กหรือว่าเรื่องตลกครั้งใหญ่ค่ะส่วนในปี2009เฉินหลงก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าประชาชนชาวจีนควรจะถูกภาครัฐควบคุมอย่างเข้มงวดมากกว่านี้ซึ่งก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ I really can had the heavy part it's not just come out for 5 second gone คล้ายๆกับตอนประเทศไทยเลยเนาะก็ผมก็คิดถึงคือจริงๆแบบเขาอาจจะไม่ได้แบบอยู่ข้างใดข้างหนึ่งแต่แค่แสดงความคิดเห็นก็ได้ครับเนาะครับอาจจะได้ประเทศเราเป็นไอดอลใช่